วันนี้นะครับตลาดชี้ตัวแดงอุ่มๆเลยนะครับผมก็อย่างเช่นเคยผมมีข่าวสารนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับบิตคอยน์นะครับผมแล้วก็ Sandbox แล้วก็เมท i c หรือว่า p o l y g o n นะครับแล้วก็ Uniswap แล้วก็ f a n t o k e ็นนะครับเรียกว่าวันนี้มีอยู่5เรื่องที่น่าสนใจนะครับยังไงคลิปวันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยเนาะก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมยังไงอย่างเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม เปลี่ยนบรรจัให้กับผมแล้วก็ทีงมงานคลิปของเราที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับโอเคขอเวลาสองวินาทีเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูราคาตลาดในณขณะนี้กันก่อนนะครับก็ตอนตนี้บิตคอยอยู่ที่40,000 47หรือว่า4ี่หมื่นทวนนั่นแหละนะครับอีทเรียมเยือนได้ที่3,000เรียบร้อย BNB นะครับ415เนาะแล้วก็ XRP 0 4, ราร์พีศูนย์จเปร์เนะครับ Cardano โ 94ทล่าบ81นั่นเองนะครับสรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงน,นี้ก็คือเชนนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าคืออะไรใครรู้จักเชนคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับสรับโปรเจกต์ที่ตกต่ำลงไปมากที่สุดก็คือ Human.ai <ม>หรือว่าเหรียญฮาร์ดนะครับอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะใครรู้จักคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันก่อนนะครับก็คือเป็นในเรื่องของ ผิดคาดน,นะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากทางทัลโลก,กับเทเดอร์เคพนะขอคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะครับก็คือธนาคารกลางจีนไม่ได้จะลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่เมื่อวานนี้มีคนคาดการเอาไว้และกันเนาะหรือว่าตลาดคาดการแล้วว่าโอเคสมมุติถ้าธนาคารจีนลดดอกเบีย้ยเนี่ยโอเคอาจได้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้มันเกิดความคึืคักทาให้ตลาดเมื่อวานนี้ ฟินๆอยู่พอสมควรถึงตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็ผิดคาดนะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ดาวโจนส์ s p 500 NASDAQ ก็แดงไปตามๆกัน,กนเรียกได้ว,ว่าลงมาอยู่พอสมควรเนาะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรตอนนี้คริปโตก็ลงไปอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เทนทิสนั้นช่วงหลังๆเนี่ยตลาดคริปโตค่อนข้างที่จะล้อๆไปแล้วกันเนาะหรือว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆกับหุ้นเทคเหมือนกันนะในช่วงหลังๆนี้นะครับแต่ก็นทนนนั้นต้องรอจับตาว่า อนาคตจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายคนก็อาจที่จะมองว่าตอนนี้บิตคอยก็เป็นแบร์มาร์เก็ตแล้วหรือเปล่ารือว่ามันมีโอกาสที่จะลงหรือเปล่าอันนี้จริงๆเราก็ไม่มีใครตอบได้นะแต่ผมคิดว่าโอเคแหละมันคิดได้ทั้งสองอย่างนะจะขึ้นก็ได้หรือว่าจะลงก็ได้นะครับทีนี้สมมติถ้าเราเขับดูข้อมูลของคุณทีแอนเอนลิสนะครับก็เอาชาร์ตมาให้ดูเนาะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับของพฤติกรรมราคาบิตคอยในะขณะนี้เทียบกับ Apple นั่นเองนะครับก็โอเคแหละถ้าทรงแบบนี้ก็ คือโอเคแหละคุณจะมองว่ามันจะแบก,ก็ได้หรือว่าจะบูก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่พิจารณานะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ Apple กับ b ีดนะครับชาร์จ12ชั่วโมงกับชาร์จ4วันนั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเปรียบเทียบกับ Google นะครับผมก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นชาร์จ1 We ทิเปรียบเทียบกับ3 d ันนะครับอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลนี้จะบูหรือว่าจะแบคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วก็ผมเห็นคนเกาหลีที่ ออโอ้โหโดนทั้งลองโดนทั้งช็อตนะฮะก็ส่งกำลังใจไปให้กับชาวเกาหลีคนนั้นด้วยแล้วกันนะครับก็นะสุดยอดจริงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางชาร์ตในส่วนของ Shoppiness Index กันบ้างนะครับก็คือ,อเป็นเรื่องของ การวัดอัตราการเวี่ยงของราคาบิตคอยนั่นเองนะครับเวลาที่โอเคราคาบิตคอยมันพันผวนมากๆหรือว่ามันมีอากาศมันมีช่วงที่เติบโตแรงหรือว่าลงแรงเนี่ยโอเคมันก็จะมีการช้อปปี้เยอะถูกต้องไหมหรือว่ามันพันผวนนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตอนนี้เนาะเรียกว่าบิตคอยก็หลายที่เหมือนที่หลายคนก็รู้สึกกันได้ว่ามันนิ่งๆทรงๆอึดอัดมาค่อนข้างนานนะครับหรือว่าราคาบิตคอยมันก็ไม่ค่อยที่จะไปไหน คือโอเคแหละขึ้นลงอยู่ในกรอบนั่นแหละนะครับผมแต่ก็ถ้าเราพูดถึงโอเคแหละมันจะไม่ขึ้นก็ขึ้นมันจะไม่ลงก็ลงนะครับมันมันก็ไม่ได้แบบนั้นเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะครับตอนนี้อยู่ในโซนที่เป็นสีเขียวเขียวหมายความว่าโอเคตอนนี้ราคาบิตคอยค่อนข้างที่จะวิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็ไม่ค่อยที่จะช็อปปี้มากนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดู3ครั้งย้อนหลังกลับไปนะครับผม2ครั้งย้อนหลังกลับไปสิปี2016ปี2020นะครับเวลาที่มันอยู่ในโซนสีเขียวเขียวแบบนี้ ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เริ่มที่จะจบในเรื่องของช่วงเวลาของการคอนโซลรเรตหรือว่าการเก็บของเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากทางที a อนนีลิสนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างกาวอยู่พอสมควรนะสำหรับบิตคอยนะฮะก็คิดว่าชาวบูน้าจีชื่นชอบการมนี้ การน่นเดงแต่ถ้าสายแบรอาจจะจะไม่ชอบชาชานี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราข้ามฟากมาที่ในเรื่องของ NFT กันบ้างนะครับก็อเนโมกาแบร์เนาะหรือว่าบริษัทแม่ของซันบ b ็อกนั่นแหละนะครับผมก็ล่าสุดซื้อนะครับผมบริษัทค่ายักใหญ่2ค่ายนะที่ทำในเรื่องของตัวเกมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งอนาคตเราอาจี่จะได้เห็น บริษัทเกมแบบเดิมที่เราเล่นๆกันนี่แหละนะครับผมเชื่อมโยงกับโลกคริปโตหรือว่าโลกบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งต่อยน้อเราว่าการที่จะให้บริษัทคริปโตหรือบล็อกเชนไปสร้างเกมใหม่เลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยเนาะอาจที่จะถนัดคนละแบบนะครับก็ไปซื้อบริษัทเกมแล้วก็เอาเรื่องของคริปโตมาปะคิดว่าน่าจ,จะเป็นอีกหนึ่ง ถ้าที่เราได้เห็นในปีปีนี้กันอย่างมาขกึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทาง a อ i m o g a Brand นะครับผมก็เตรียมที่จะลงไปลุยในตลาดของ MMORPG หรือว่าแบบเนี่ยเป็นเหมือนแบบแลกนักร้อกอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นเกมที่เราเข้าไปเจอผู้เล่นคนอื่อนได้แล้วก็ไปลุยกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่รอเหมือนกันนะอยากได้จะให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะสนุกดีนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้น เกมต่างๆเหล่านี้นะครับผมที่เขาได้พูดถึงเนาะจะอยู่บนโพลีกอนนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องที่เป็น o s i ิทีฟมากๆหรือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับบนเชนโพลีกอนแล้วก็ถ้าใครจำกันได้ว่า Sandbox ก่อนหน้านี้ก็ได้มีในเรื่องของการ Bridge ไปโพลีกอนเน็ตเวิร์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็โอเคใช้ได้2ทางนะก็ถือว่าโพลีกอนเป็นอหนึ่งยักษ์หลับ อีกหนึ่งเจ้าเหมือนกันที่โอเคอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหรนะ่ในขณะนี้เรียกได้ว่าเงียบๆถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าเขาลองทำาแล้วบางอย่างแล้วแล้วก็ทีมเขาอย่างไงก็เจ๋งอยู่แล้วนะครับจากทางอินเดียนะก็ลองจับตากันดูแล้วกันนะครับผมสําหรับทาง s a n d ล็อแล้วก็สําหรับตัว p o ล y g o นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคอยเบดกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้มีคนที่จอย เวสลิสหรือว่าเตรียมที่จะเข้าไปใน NFT marketplace ของ Coinbase ปาเข้าไปกว่า4ล้าน user แล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ NFT marketplace ของ Coinbase ไม่เสร็จสักทีนะครับมีข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็ต้องรอดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะซ u p p o r t chain อะไรกันบ้างนะครับแต่ผมก็เก่งๆไว้มีโอกาสที่จะเป็น polygon อันนี้ก็เพื่มคินเห็นกันยังไงสำหรับ NFT ของ Coinbase c o m ม,มนต์บอกกันมา ได้นะครับรวมถึงนะครับผมล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์ดของคุณแอนดี้แจซี่นะครับที่เป็น CEO ของ Amazon หรือว่า Amazon นั่นเองนะครับก็เปรย์เรยนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะเอา NFT มาขายใน Market Press ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Amazon นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ NFT ไม่ใช่มาเล่นแล้วก็ NFT ไม่ควรที่จะมองข้าม จริงๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครยังไม่เคยได้ศึกษา NFT หรือว่าไม่เคยได้ลองเข้าไปซื้อ NFT ผมก็เชิญชวนให้เข้าไปศึกษานะคิดว่าน่าจะเป็นในหนึ่งโอกาสอะไรบางอย่างเพราะ NFT ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องที่ใหม่มากๆแล้วก็เพิ่งที่จะบูมๆแค่ปีที่แล้วเองนะครับผมยังไงคิดว่าน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญในโลกแห่งของการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนาะที่มีโอกาสที่จะสร้างเวล จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับคนรุ่นใหม่บางทีจะให้ไปซื้อที่ดินก็คงเหนื่อยเงินเดือนเหมือนห้าสองหมื่เด็กจอใหม่ผมคิดว่าลองเข้ามาศึกษาโลกคริปโตหรือว่าเข้ามาศึกษาเอ็นทบางทีอาจจะเป็นโอกาสสาหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะตั้งยังไม่เยอะแต่โอเคมีความสามารถในการเทคเรื่องความเสี่ยงหรือว่ากำลังมีแรงอะไรแบบนี้เนาะก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับ,รบสู้ๆเปกําลังใจให้กับวัยรุ่น ทุกคนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางฝั่งของแฟนโทเค็นกันบ้างน,นะครับล่าสุดทางโซเชียลเนาะหรือว่าทางโปรเจกต์ของทางชิลิสนี่แหละนะครับล่าสุดเซ็นสัญญานะครับผมกับอีก13 NFL ทีมเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางโซเชียลถ้าเราจับมาได้ก็จะเน้นเป็นในในเชิงของตัวฟุตบอลถูกต้องไหมมันจะเป็นบาร์เซโลน่านะครับแมนซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมนนะครับก็คือทีมใหญ่ๆทั้งนั้นแหละแต่ก็คือเป็นฟนะุตบอลเนาะตอนนี้มาในส่วนของ NFL 13ทีม ก็ยังไงรอจับตานะสำหรับถ้าใครเป็นแฟนเอ็นเออแวนะครับเผื่อที่จะได้เข้าไปเก่งกําไรอันนี้พูดถึงนะในทีมต่างๆที่จะมาอีก13านะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่ง,งโอกาสแล้วก็เป็นหน,หนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันนะสำหรับตัวแฟนโทเค็นนะครับเพราะว่าผมเห็นก็หลายตัวก็มูลเหมือนกันนะปารีสก็พุ่งแมสตี้ก็พุ่งนะครับพุ่งแล้วพุ่งแรงด้วยนะสำหรับตัวแฟนโทเค็นก็เป็นหน,หนึ่งเรื่องที่ โอเคศึกษา n n t r g y แล้วก็ควรไดเข้ามาศึกษาแฟนโทนเค็นด้วยเผื่อที่จะได้เป็นในหนึ่งโอกาสกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางฝั่งของ Uniswap หรือว่าเหรียญ Uni กันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดลอนช์ในเรื่องของตัว Widget เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือสามารถที่จะให้ยูเซอร์เนี่ยเ,เข้าไปสวอปเหรียญต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ดังๆอย่าง o p e n s e a หรือว่า FWB Oasis อะไรแบบนี้ก็คือสามารถที่จะ คือเหมือนแบบโอเคเราเข้าเว็บ o p e n นซีเราก็จะมีเมนูเล็กๆ swap ผ่านทาง u n i ิ swap ได้เลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ u n i ิ swap เนาะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรื่องในการขยายตลาดแลก้กันแล้วก็หวังที่จะดึงเป็นเงินต่างๆจากรายใหญ่รู้จากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าดึงทาฟฟิกจากเว็บไซต์อื่นๆเข้ามาใช้งานตัวอ่าโปรตโตคอลของยู i ิ swap ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ seamless เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอดูแล้วกันว่า Un i s w a p หลังจากที่โอ้โหราคาตกต่ำลงมาเนาะ d e ฟ i เนี่ยตกทุกตัวนะครับจะเสียปเซนะครับร่วงยับนะครับก็ต้องดูว่าจะถึงจุดกลับตัวเมื่อไหร่แล้วก็โลกของ De ฟ i จะมีโอกาสที่จะคัมแบครู้เหรียญดีฟาจะกลับมามื่อไหร่อันนี้ต้องรอจับตาเนาะแต่ผมคิดว่าดีฟามันมันมาเพื่ออยู่ต่อมันใหญ่มากๆเนาะนะแล้วก็ตอนนี้โอเคแหละตลาดคริปโตมันค่อนข้าง,างซบเซาราคาบิตคอยนมันลงเนาะ ก็ไม่แปลกใจอะไรที่ De ฟาจะ drop นะครับแต่ตอนนี้ NFT ก็ถือว่ายังมาแรงอยู่ยังไงก็ต้องรอจับตาน,นะครับผมถ้าเราดูได้ว,ว่าเฮ้ย d e ฟามันถึงจุดกำตัวหรือว่ามันถึงจุดที่แบบเริ่มที่จะมีอะไรดีๆหรือว่ามีโมเมนตัมที่ดีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจที่จะเป็นโอกาสเพราะว่ามันลงมาก็ค่อนเยอะนะยังไงก็ศึกษา d e ฟากันเอาไว้ด้วยนะครับยังไงรอโอกาสที่มันจะกลับมานะโอเคก็สําหรับที่วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับกเพื่อนน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะก็ สำหรับพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตทรงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยถ้าได้คลิปนี้นะครับผมสามารถเนี่ยซัพพอร์ตได้หรือว่าจะกดไปใน s h อ p e e แล้วก็สั่งซื้อเสื้อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็คลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ